ลุงตู่ลุงตู่อยู่ไหนอยู่ไม่ไกลไม่ไกลอยู่รวมไทยสร้างชาติเลือกลุงตู่เลือกคนดีมือสะอาดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติและนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรคนำทีมเศรษฐกิจของพรรคนายสุพัฒนพงษ์พันมีชาวที่ปรึกษาทีมเศรษฐกิจนายจุติไกรเลิกรองหัวหน้าพรรคนายอนุชานาคาสายรองหัวหน้าพรรคนายสุชาติชมกลิ่นรองหัวหน้าพรรคและพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาประธานคณะกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแถลงข่าวเปิดนโยบายชุดใหญ่ครอบคลุมทุกด้านทั้งเศรษฐกิจสังคมและการหารายได้เข้าประเทศ4ล้านล้านบาทประกาศลั่นทุกนโยบายพร้อมดูแลคนไทยทุกกลุ่มทุกอาชีพทุกวัยไม่แบ่งแยกตั้งแต่แรกเกิดจนถึงผู้สูงวัยเพื่อสร้างความมั่นคงให้ประเทศและคนไทยกินดีอยู่ดีโดยพลเอกประยุทธ์ระบุว่าสิ่งที่ทำมาแล้วหลายอย่างสำเร็จหลายอย่างกำลังทำพร้อมย้ำว่าอยากให้นโยบายพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นหลักในอนาคตซึ่งหากได้เข้าไปทำหน้าที่ในสภาจำนวนมากก็สามารถขับเคลื่อนนโยบายต่างๆได้มากฉะนั้นพรรคเรานั้นมีนโยบายว่าเราจะต้องทำสิ่งที่ทำได้นะและทำให้เป็นทำให้ถูกทำให้ตรงกลุ่มเป้าหมายทำให้ตรงกับสิ่งที่ประชาชนเรียกร้องให้มากที่สุดนะครับผมใช้คำว่าให้มากที่สุดนโยบายเหล่านี้ที่เอามากำหนดวันนี้เนี่ยเป็นนโยบายที่คิดว่าเป็นสิ่งที่ทำได้จริงมีการหาข้อมูลมีการสำรวจนะครับรวบรวมในช่วงที่ผ่านมาเป็นข้อมูลจากหลายภาคส่วนที่มีการดำเนินการเข้าด้วยกันแล้วก็มาช่วยกันดูว่าจะหาวิธีการอย่างไรที่สำคัญก็คือจะใช้ประมาณเท่าไหร่ที่จะพูดกับวันนี้เป็นนโยบายที่เราทำได้แน่นอนหลายอย่างก็ทำไปแล้วด้านนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรคย้ำว่าแม้จะเป็นพรรคเกิดใหม่แต่ผู้บริหารเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพมีความรู้ทั้งด้านการเมืองด้านวิชาการดังนั้นการออกนโยบายต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองผลกระทบกับสถานะการเงินการคลังของประเทศด้วยรวมถึงความรับผิดชอบทางการเมืองการบริหารราชการแผ่นดินด้วยนโยบายพรรครวมไทยสร้างชาติที่พร้อมทำเช่นเพิ่มสิทธิบัตรสวัสดิการ plus เป็น 1,000 บาทและใช้สิทธิฉุกเฉินได้อีก 10,000 บาทการลดหย่อนภาษีค่ารักษาพยาบาลตนเองและพ่อแม่รวมสูงสุด 60,000 บาทการตั้งกองทุนฉุกเฉินประชาชนวงเงิน 30,000 บาทเบี้ยตอบแทนอปพ.ร.คนละ 1,000 บาทต่อเดือนคืนเงินสะสมชราภาพผู้ประกันตนมาตรา33ร้อยละ30หรือกฎหมายที่รังแกประชาชนและเป็นอุปสรรคการทำกินขณะเดียวกันมีนโยบายที่ทำแล้วทำอยู่และจะทำต่อเช่นเพิ่มรายได้ประเทศปีละ4ล้านล้านบาทการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและกระจายเม็ดเงินถึงคนตัวเล็กการลดฝุ่น PM 2.5 และการพัฒนาที่อยู่อาศัยการที่เราเป็นพรรคการเมืองสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือเรื่องของวุฒิภาวะและเรื่องของความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองนโยบายต่างๆที่เราได้คิดกำหนดออกไปนั้นจะต้องสะท้อนมาจากปัญหาของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าต้องมีความรับผิดชอบต่อทางการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดินและที่สำคัญที่สุดคือรับผิดชอบต่อสถานะทางเศรษฐกิจและความเชื่อถือของประเทศของเราด้วยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติและนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรคนำทีมผู้บริหารพรรคลงพื้นที่ขอคะแนนเสียงช่วยผู้สมัครส.ส.กรุงเทพมหานครนางสาวภรณีวัฒนาโชติเขต5ห้วยขวางวังทองหลางยกเว้นแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์เบอร์11และนางสาวอรพินเพชรทัศน์เขต6พญาไทดินแดงเบอร์4และพบปะประชาชนที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงอย่างเป็นกันเองท่ามกลางกองเชียร์และผู้สนับสนุนจำนวนมากพร้อมเชิญชวนให้เลือกเบอร์22เบอร์ของพรรครวมไทยสร้างชาติโดยพลเอกประยุทธ์ได้โชว์การออกกำลังกายกับเครื่องเล่นภายในสนามกีฬาเพื่อโชว์ความฟิตพร้อมกับอยากให้ทุกคนออกกำลังกายรับประทานอาหารให้ครบหมู่พร้อมนั่งชมเด็กๆรำกระบี่กระบองโดยลุงตู่ได้ชื่นชมเด็กๆว่าเก่งมากๆต่อด้วยการดูการโยนเปตองของผู้คนที่มาออกกำลังกายก่อนจะเดินทางกลับพร้อมย้ำเลือกพรรครวมไทยสร้างชาติเบอร์22